มาคู่ที่1ครับเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่ใครครับปึ๊ดเฮ้ยโอ้ยโอ้อาจจะไม่คุ้นใช่ไหมคุณย่าใครครับนายกนายกนายกชื่ออะไรครับประยุทธ์ประยุทธ์จันอะไรครับจันโอชาใช่ไหมฮะหนูยิวนี่คือคนที่หนึ่งนะคู่กับใครดีแหมมันน่ารุ้นจริงๆแล้วนายกมาเวลานี้คู่กับใครดีท่านต่อมาคือใครครับโอ้เสกโลโซเสกโออย่างนี้เขาคอยยังชั่วนึกว่าจะมาการเมืองทั้งคู่อ่ะมาท่านประยุทธ์จันโอชาท่านนายกกับท่านเสกโลโซพี่เสกของเราผู้นี้เป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่นายกเกิดที่ไหนเอาละไงเกิดที่ไหนรู้ไม่มีข้อมูลไหมหนูรู้แค่พี่เสกเหรออ๋อไม่สนใจท่านนายกเลยเหรอไม่คือบางทีดาราก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆเนินนู่นนี่นี่อ่ะแล้วคุณเสกเขาเกิดจังหวัดอะไรอ่ะโคราชจังหวัดโคราชเป็นโคราชไปรู้ด้วยเหตุผลอะไรฮะว่าพี่เสกอยู่โคราชหรือว่าบ้านเขาอยู่โคราชไปเห็นบ้านเขาเลยไหมไม่หนูไม่เห็นบ้านเขาแต่มีข่าวที่โคราชนี่เขามีอ่านข่าวแต่ท่านนายกก็มีหลายท่านรู้ว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเนาะเหรออ๋อนายกคนดังนะเอาแล้วเอานายกดังนะเอาแล้วนายกดังค่ะหนูรู้แต่หนูไม่รู้วันเกิดนายกเพราะว่าท่านไปทุกจังหวัดไงก็เลยดูยากเอออ้าวจะตอบแล้วนะตอบคนบ้านเดียวกันมีอยู่2ช้อยคือใช่กับไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าใช่เออตอบว่าใช่ค่ะกดไหมกดนะคะแล้วแต่ลังเลสุดๆสามลังเลเอามาเป็นเกิดลังเลอะไรขึ้นในใจบ้างมันเช่นอะไรบ้างนายกหน้าไม่อีสานโอ้แล้วพี่เสกอีสานตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงหนกค่ะโอ้พี่เสกจะมีสัญลักษณ์หนกนี่เหรอฮะนายกน้อยไปหน่อยนายกน้อยไปหน่อยโอ้นายกท่านเป็นคนอินเตอร์ท่านเป็นคนของทุกจังหวัดอยู่ไงท่านก็ต้องมีใบหน้าแบบนี้สิใช่ป่ะไม่รู้แหละกดไปแล้วนะอ้าวคุณย่ายังไงส่งพลังมายังไงกับหลานดีเออละมาถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกหลานมันตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้ย่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะข้อแรกเอาให้ถูกนะออกมาเป็นข้อแรกเริ่มดีๆหน่อยป๊อปตอบนะอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงบ้างคะหนูอยากจะขอโทษท่านนายกมากเลยขอโทษว่าไม่รู้บ้านเกิดหลายเรื่องเราก็ไม่ได้รู้เรื่องหลายๆอย่างเนาะแต่รู้ไอ้เรื่องที่จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้นี่ก็มาสักกันพันลึกแล้วมาดูรายละเอียดครับเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งคู่เลยนะครับถูกต้องที่ผ่านไปเขาที่หนึ่งยากหรือง่ายยากได้คะแนนยากเลยนะยากเดี๋ยวดูคู่ที่2ยากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะหรืออาจจะง่ายเลยก็ได้คู่ต่อไปนี้คู่ที่2แล้วครับเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่มาดูที่จะส่งใครมาก่อนใครครับลิซ่าชอบไหมชอบเจ้าหนูลิซ่าไหมเคยดูเขาอยู่แต่ว่าเกินวัยของเกินวัยของเราโอ้ก็ดูได้แต่ก็ดูเพราะว่าคุณลิซ่านี่เขาก็แบบผู้คนชื่นชอบแล้วก็ศึกษาได้ว่าคนนี้ชอบคนนี้คนนั้นคนนั้นชอบคนนี้เกิดที่ไหนรู้ไหมบุรีรัมย์จริงเหรอค่ะไม่ได้เกิดเกาหลีเหรอไม่ลิซ่าเป็นจริงเหรอบุรีรัมย์ใช่ใช่เหรอใช่เออมีลิซ่ามาอยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งจะเป็นใครดีนะมาครับหญิงลีเออถ้าคนหนึ่งเอาผมลองอีกคนก็ต้องเอาสูงให้สุดเทียบเลยทิ้งกับคุณหญิงลีบ้านเกิดเดียวกันใช่ไหมแวบแรกปึ้งใช่ไหมแวบแรกคือลูลิซ่าแต่แวบที่สองคือพี่หญิงลีเกิดที่ไหน เออทุกคนเราจะรู้อยู่ฝั่งเดียวเนาะจะวิเคราะห์ยังไงดีเออตอนนี้โอกาสเราไม่รู้เลยพี่หญิงลีเขาชอบร้องเพลงอะไรอ่ะ
เกี่ยวกันยังไงล่ะร้องเพลงอันนั้นจะไปเกี่ยวจังหวัดเขาหรอถ้าสมมติว่าเขาร้องเพลงเป็นภาษาอีสานมันก็อีสานก็ต้องหลายจังหวัดเนี่ยใช่ใต้ก็หลายจังหวัดในใจหนักไปทางไหนมากกว่ากันว่าใช่หรือไม่ใช่มากกว่ากันไม่ใช่มากกว่าไม่ใช่มากกว่าตอนนี้คิดไปอย่างนั้นอยู่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะหนูคิดว่าพี่หญิงลีน่าจะเป็นคนโซนภาคกลางอ๋อมาทางกลางใช่หรือเปล่าโอ้ยตรงนี้เปล่าเนี่ยนะตอบถูกเป็น2ต้องการอีก1ตอบผิด1กับ1นี่โอ้โหเครียดเลยนะที่เหลือต้องถูกหมดย่าล่ะย่าคิดว่ายังไงฮะไม่รู้เลยอะท่านย่าเดาอะย่าเดาเอาเดาแบบไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอะย่าคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือไม่บ้านเดียวกันไม่คงจะไม่คงจะไม่เพราะอะไรครับดูหน้าตาดูหน้าตาเจ้าดูหน้าตามันเอาคนบุรีรัมย์ต้องหน้าตาแบบนู้นเหรอฮะจะตอบยังไงดีฮะหายใจลึกๆปื๊ดแล้วอาจจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วก็ตอบหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเลยกี่ลึกก็แล้วแต่แต่ต้องให้ถูกนะค่ะหนูตอบว่าใช่ค่ะอะไรของเขาเนี่ยคุณย่างงไหมงงไหมงงงงนะเขาวิเคราะห์เขาไม่รู้นะแต่เขาก็จะมีพลังอะไรของเขาไม่รู้แล้วเดี๋ยวเขาหายใจลึกๆเดี๋ยวเขาจะตอบมาเองแล้วก็กดว่าใช่เพราะอะไรก็ไม่รู้นะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกดูไม่ถูกปิดตาแล้วบอกว่าเป็นดูไม่ถูกโอ้ยเสียวถ้าถูกทั้งสองเลยนะครับบอกว่าเป็นเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรทำไมมันพลิกมาแล้วหายใจปื้ดไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้าชีวิตมันใช่ก็ใช่แล้วชีวิตมันใช่ก็ใช่ป่ะหายใจถ้ามันใช่มันก็ใช่ทั้งคู่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์จะมีทรงผมอยู่2แบบ1แบบเอาลงมาทั้งหมดเรียกว่าลิซ่าอีก1แบบเอาขึ้นไปจะไปอยู่มุมไหนก็ได้หรือจะม้วนก็ได้โอเคเรียกว่าหญิงลีแต่ทั้งคู่บุรีรัมย์ถูกต้องสองคู่ต้องการหนึ่งเท่านั้นเองจบเลยถึงแม้ว่าจะฝ่าสองข้อมาแบบลุ้นๆแต่คุณยูก็ยังมุ่งจะพิชิตทริปในฝันเพื่อคืนวันแห่งความสุขกับคุณย่าไปให้ได้เรามาเอาใจช่วยให้เธอทำความฝันให้สำเร็จกันต่อพรุ่งนี้นะครับคู่นี้เป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่ปั๊บคุณจุ๋ยอ่ะเมื่อมีจุ๋ยมาอยากให้ใครมาอีกคนหนึ่งพี่บีหรือสตาร์มาก็ได้เพราะก็พี่บีเป็นคนเชียงใหม่โอ้อยากได้คนเชียงใหม่คนเชียงใหม่มา2คนแล้วยังไม่พอเหรอมันยังไม่พอต้องมาเพิ่มอะไรฮะพื้นหรือจะกดเลยเดี๋ยวคิดก่อนโอ้นี่ไปเลยรอนี่ได้ไหมคุณย่าเคยเห็นคนจะสวัสดีในงานไหมคุณย่าแล้วก็คนนั้นเดินเลยไปแล้ว